ี่คือคำถามแรกเลยอ๋อไม่ครับไม่คือไม่ได้คุยขนาดนั้นคือเราคุยในที่นี้เนี่ยคือคุยกันเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสนิทสนมกันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงก็เมื่อประมาณช่วงที่ผมถ่ายละครสุดรักก็คือ2เดือนที่ผ่านมาก็คือผมมีโอกาสที่ได้ไปร้านอาหารร้านนึงคือผมไปกินข้าวกับกองละครแล้วทีนี้ก็ร้านอาหารนั้นเนี่ยน้องไปถ่ายละครพอดีแล้วเราก็เลยได้มีโอกาสเจอกันแต่ทีมงานเนี่ยก็เป็นคนแบบพาเรารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แบบทักทายกันก็พูดเล่นกันไปคุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยก็เอ้ยก็คุยถูกคอก็แลก IG กันไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะมีแบบว่านอกรอบมั้ยเออไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนตัว2คนถ้ามี2คนก็คือไม่มีฮะส่วนมากเนี่ยก็คือว่าจะไปกับแบบเพื่อนๆพี่ๆเขาด้วยมีพี่เมฆอะไรอย่างงี้ด้วยฮะแล้วก็คือส่วนมากก็จะไปนัดไม่ได้นัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนมากก็แบบว่าไปกินข้าวอะไรกันมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นตามจีบอะไรงี้ใช่มั้ยล่ะอ๋อไม่ฮะไม่ฮะก็แบบส่วนมากคุยก็คือแบบเราแซวเล่นกันแค่แบบใน IG story อะไรเงี้ยฮะไม่ได้มีการคุยส่วนตัวอะไรไม่ได้ตามจีบอะไรครับแต่เขาเป็นสาวในสเปคว่ามั้ยฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นชอบแบบนี้เหรอพอมันจะมีโอกาสว่าพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยคือพัฒนาได้มั้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ณตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมกับมุกเราเป็นพี่น้องกันเป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วก็ผมก็อยากที่จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ก่อนเพราะผมก็เพิ่งเรียนจบมาแต่เหมือนตอนนี้เขาก็จบความสัมพันธ์กับคนเก่าเนี่ยคนก็เลยจับตามองว่าเอ้ยหรือตรงๆจะเป็นมือที่3ไม่ใช่แน่นอนครับอันนี้เกี่ยวไหมว่าเอ้ยมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เรายังพัฒนาได้ไม่เต็มที่กับกระแสข่าวแบบนี้เกี่ยวไหมซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะคือมันเป็นเรื่องของคน2คนของน้องเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าเรื่องของน้องเขาก็เขาก็เคลียร์กันแล้วแล้วเขาก็จบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะผมนะที่ผมทำได้ตอนนี้คือผมได้รู้จักกับน้องผมสนิทกับน้องผมก็ให้กำลังใจน้องผมทำได้แค่นั้นแต่ตอนที่มาเจอที่พี่ที่ทำงานแนะนำไม่รู้จักกันตอนนั้นมึงเขาโสดหรือยังตอนนั้นโสดแล้วครับโสดแล้วตอนนี้มุกเป็นน้องสาวที่สนิทที่สุดเลยไหมคะโอ้ก็ไม่ถึงขั้นสนิทที่สุดขนาดนั้นครับเป็นน้องสาวเป็นเหมือนเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็พอแบบเรามามีข่าวในช่วงที่มุกเขาโสดพอดีไงหลายคนก็แบบจับตามองอะไรอย่างนี้เรากลัวไหมคะว่าแบบว่าเอ้ยมันจะเป็นการกักน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่หรอกครับคือน้องเขาก็คือผมคิดว่าน้องก็โสดแล้วน้องก็น่ารักผมว่าก็ต้องมีคนที่ตามจีบน้องเยอะพอสมควรคือผมรู้สึกได้ว่าคือผมรู้จักน้องอ่ะสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือผมรู้สึกว่าคือน้องเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักแล้วเขาก็แบบว่าทุกคนอาจจะเห็นลูกเขาเป็นแบบนางเอกแต่จริงๆชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นแบบใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดานะคือที่ผมแบบว่าได้ไปกินข้าวอะไรเงี้ยกับพวกเพื่อนๆเขาคือผมเห็นเขาเป็นแบบคือคนธรรมดาคนหนึ่งใช้ชีวิตง่ายๆคือโอ้โหเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากชอบเลยไหมคะแบบนี้ก็เป็นน้องสาวผมครับเพื่อนคนใกล้ตัวอะไรนี้มาถามไหมคะว่าเอ้ยยังไงคบกันหรือเปล่าเนี่ยมีคนสงสัยไหมก็ไม่ได้มีขนาดนั้นครับคือผมก็บอกเพื่อนเหมือนกันว่าเราก็เป็นพี่น้องกันเราไปไหนมาไหนมีพี่เมฆไปด้วยเขาเชียร์ด้วยไหมคะอ๋อไม่ครับคือผมก็รู้จักกับพี่เมฆอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันส่วนมากก็เรื่องงานอะไรเงี้ยฮะก็อัปเดตกันเพราะเราก็ต่างพี่เมฆเขาก็อยู่ทางซีรีส์ผมก็ละครบางครั้งเราก็คุยกันเฮ้ยเป็นยังไงบ้างพี่อะไรเงี้ยฮะ